Yamaha Thailand Racing ทีมเดินหน้าซิลแต้ม World Supersport อิตาลีกีฬาวันที่28กันยายน2567 2:44 น. Yamaha Thailand Racing ทีมยอดทีมแข่งไทยแท้ในศึก2ล้อชิงแชมป์โลกเดินหน้าสร้างผลงานยอดเยี่ยมล่าสุดตีอนุภาพซามูลควงคู่ทีมเมตชาวสเปนิชอัลบาโรดิอาสคว้าท็อป15เก็บแต้มสำคัญให้ทีมได้สำเร็จเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีซึ่งเป็นสังเวียนความเร็วแห่งใหม่ที่เพิ่งบรรจุเข้าสู่ปฏิทินการแข่งขันในฤดูกาลนี้สนามนี้ Yamaha Thailand Racing ทีมในรุ่น World Supersport ยังคงนำโดยตีอนุภาพนักบิดไทยเจ้าของรถแข่ง YZF-R6 หมายเลข 51 โดยยังคงจับคู่กับดิอาสนักบิดสเปนิชดีกรีแชมป์โลก World Supersport 300ccภายใต้รถแข่งหมายเลข 80 ซึ่งลงบิดแทนไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนักบิดเลือดใหม่ของทีมที่มีแผนคัมแบ็กจากอาการบาดเจ็บในสนามหน้าเกมเรสแรกมีขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาชิงชัยทั้งสิ้น20รอบสนามถือเป็นความท้าทายอย่างมากของนักบิด Yamaha Thailand Racing ทีมโดยตีอนุภาพเริ่มเกมจากกริดที่23ส่วนดิอาสออกตัวจากกริดที่27ซึ่งคู่หูนักบิดไทย Yamaha เริ่มเกมได้ยอดเยี่ยมเกาะติดกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องผลปรากฏว่าดิอาสขยับเข้าป้ายในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 34.024 วินาทีส่วนตีอนุภาพบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ15ตามหลัง 40.439 วินาทีหลังไล่บทอย่างดูเดือดตลอดทั้งเรสคว้าแต้มให้กับทีมได้ทั้งคู่ถือเป็นผลงานยอดเยี่ยมสำหรับสนามที่ไม่เคยลงแข่งมาก่อนเรสที่2ในวันอาทิตย์ที่วันที่22กันยายนที่ผ่านมาสถานการณ์ในกลุ่มกลางเข้มข้นอย่างมากขณะที่ทั้งตีอนุภาพและดิอาสพยายามอย่างหนักเพื่อขยับแซงลุ้นขึ้นไปล่าแต้มให้ได้และสามารถทำความเร็วได้ดีขึ้นผลการแข่งขันปรากฏว่าดิอาสไล่ขึ้นมาจบเรสในอันดับ17ตามหลังผู้ชนะ 28.989 วินาทีส่วนตีอนุภาพตามเข้าป้ายในอันดับ20ตามหลัง 34.068 วินาทีแม้จะพลาดแต้มในเรสนี้แต่ทีมก็ยกระดับการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งสุดสัปดาห์ผ่านการแข่งขัน9สนามแรกตีอนุภาพรั้งอันดับ23ของโลกมีทั้งสิ้น13คะแนนส่วนดิอาสรั้งอันดับ31มี6คะแนนช่วยกันทำให้ Yamaha Thailand Racing ทีมบวกแต้มเพิ่มเป็น19คะแนนรั้งอันดับ17บนตารางคะแนนสะสมประเภททีมทั้งนี้ Yamaha Thailand Racing ทีมมีคิวดวลความเร็วสนามถัดไประหว่างวันที่ 27-29 กันยายนนี้ที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม60ปีไทย Yamaha มอเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีใจที่ได้เจอเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Yamaha Thailand Racing Team เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Ref Your Heart เครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Yamaha Beyond The Limit เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Yamaha Racing เครื่องหมายสี่เหลี่ยมNo 1 Racing Team เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Yamaha Society Thailand เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Yamaha Rider Club Thailand เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Race Machine เครื่องหมายสี่เหลี่ยม World BK 2024 เครื่องหมายสี่เหลี่ยม WSSP 600เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Yamaha 6เครื่องหมายสี่เหลี่ยม S51 เครื่องหมายสี่เหลี่ยม KK39 เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Yamaha Thailand Racing Official อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ https://www.ข่าวสด.company.th/sport/news-9434316ประธานวิปรัฐบาลเมินนักร้องจี้เพื่อไทยถอนร่างกม.จริยธรรมย้ำอยู่ระหว่างสภาตรวจสอบการเมืองวันที่28กันยายน2567 15:43 น.ประธานวิปรัฐบาลเมินนักร้องจี้เพื่อไทยถอนร่างกม.จริยธรรมย้ำอยู่ระหว่างสภาตรวจสอบยังไม่บรรจุเป็นวาระชี้แล้วแต่มติวิปรัฐบาลไปต่อหรือพอแค่นี้เมื่อวนที่วันที่28กันยายน67นายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อและประธานสสพรรคเพื่อไทยพทฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดกรอบจริยธรรมนักการเมืองว่าสำหรับร่างแก้ไขในส่วนของพรรคเพื่อไทยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสภาคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนตุลาคมยืนยันว่ายังไม่ได้มีการบรรจุเป็นระเบียบวาระหากวิปรัฐบาลหารือกันแล้วมีมติว่าไม่บรรจุก็คือจบไปหรือต่อให้บรรจุเป็นวาระแล้วเราก็ยังไม่จำเป็นต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณาก็ได้สามารถเลื่อนออกไปได้เรื่อยๆยืนยันว่าเราไม่ได้แก้ไขประมวลจริยธรรมโดยเฉพาะเรื่องของการกระทำทุจริตยืนยันว่าต้องคงไว้เพียงแต่แค่ต้องการจะตีกรอบว่ากระทำผิดจริยธรรมนั้นแค่ไหนเช่นบางคนเคยมีเหตุชกต่อยกันเรื่องผ่านมา30ปีแล้วแบบนี้ถือว่าผิดจริยธรรมหรือไม่ซึ่งขณะนี้เราก็ชะลอไว้ก่อนยืนยันว่ายังไม่ถอนเรื่องส่วนที่มีบรรดานักร้องไปยื่นร้องต่อองค์กรอิสระขอให้ทางพรรคเพื่อไทยถอนเรื่องดังกล่าวออกนั้นยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้บรรจุเป็นระเบียบวาระเลยดังนั้นใครอยากจะร้องก็ร้องไปแต่ขอยืนยันว่าสภาเรามีหน้าที่แก้กฎหมายนายวิสุทธิ์กล่าวเอ๊ะยังไงซุปเปอร์บอลขอโทษแฟนที่ไม่ได้เชียร์ทำให้ผิดหวังหลังน็อกโจแค่ยกแรกกีฬาวันที่28กันยายน2567 10:32 น.เอ๊ะยังไงซุปเปอร์บอลขอโทษแฟนๆที่ไม่ได้เชียร์ทำให้ผิดหวังหลังสับสอกน็อกโจแค่ยกแรกยันไม่ได้ขี้โม้ไม่เคยบอกว่าคู่ชกไม่เก่งซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145-155 ปอให้สัมภาษณ์หลังเอาชนะน็อกโจนัทวุฒิได้เพียงแค่ยกแรกในการชกเป็นคู่เอกรายการวันลุมพินี81ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่27กันยายน67ว่าจริงๆอยากชกต่ออีกหน่อยแต่มันโดนไปแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้นครั้งนี้เตรียมมาอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าโจเป็นนักชกที่ใช้หมัดได้ดีลูกเดียวที่จะแก้หมัดได้ก็คือศอกอยู่แล้วเลยเตรียมศอกมารับศอกแรกแตกซุปเปอร์บอลสับอีกศอกน็อกโจนัทวุฒิยกแรกขอล้างตาตะวันฉายจริงๆไฟนี้โจทำได้ดีขึ้นมาออกอาวุธได้ดีอาวุธเขาหนักเลยคิดว่า ถ้ายืนรับเยอะๆก็น่าจะยุบได้เลยตัดสินใจบุกบ้างจริงๆในจังหวะที่สับศอกไปยังคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาได้แต่คิดว่าเพราะโดนคางพอดีเลยทำให้เมาลุกไม่ไหวซุปเปอร์บอลเทนนิงแคมป์ส่วนเป้าหมายต่อไปอยากจะแก้มือกับตะวันฉายส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องแต่ด้วยเราเป็นนักมวยเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไปให้ถึงแชมป์จุดสูงสุดของเราทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองต้องทำให้ดีที่สุดโดยตอนหนึ่งซุปเปอร์บอลเผยว่าไฟนี้ยังไม่ทันเจ็บเลยซ้อมมวยเหนื่อยกว่าอีกส่วนไฟต่อไปต่อยกับใครก็ได้แล้วแต่บอสชาตรีจะประกบมาให้ทั้งนี้อยากขอบคุณแฟนๆที่คอยตามเชียร์และขอโทษแฟนๆที่ทำให้ผิดหวังคนที่ไม่ได้เชียร์ผมพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนขี้โม้ไม่เคยบอกว่าคู่ชกไม่เก่ง